ขณะที่ยูอินนานักแสดงสาวคนดังที่กำลังมีซีรีส์ The Spies Who Love Me ฉายทางช่อง MBC เมื่อช่วงค่ำวันอังคารเนี่ยเธอไม่ได้ปรากฏตัวร่วมกับการแถลงข่าวของทางออนไลน์ครับเพื่อเปิดตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่มีชื่อว่า New Year's Eve เรื่องนี้นะครับทาง YG Entertainment ต้นสังกัดเนี่ยชี้แจงว่ายูอินนาวัย38ปีที่หลายคนจดจำเธอจากซีรีส์ Goblin และ My Love From The Star ล้มป่วยมีไข้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจึงตัดสินใจไม่เข้าร่วมงานแถลงข่าวขณะเดียวกันก็ได้เข้าตรวจโควิด-19 แล้วล่าสุดผลออกมาเป็นลบครับ